ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่22เมษายนนะครับก็เป็นอีก1วันนะครับที่กลับตัวขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็วิ่งลงไปต่ออีกแล้วนะครับก็อาจจะมองว่ามันเป็นการเฟกเอาท์ขึ้นมานิดนึงละกันนะครับตอนนี้ก็ยังอาจจะไม่กลับตัวขึ้นเร็วๆนี้ต้องรอให้เจ้า USDT เริ่มหมดแรงก่อนเนาะเราจะเห็นว่าตอนนี้ USDT นี่กำลังลิงโลดเลยนะครับวิ่งขึ้นเอาขึ้นเอานะครับส่วนเอาคอยก็จะค่อยๆโดนกระชากดูดเงินกันไปนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเจ็บกันไปหน่อยละกันนะครับข่าวแรกก่อนนะครับคริปโตสแกมเมอร์นะครับใช้ AI สร้างเฟก CEO ขึ้นมาเลยนะครับรอบนี้ก็แบบโอ้โหนะมันเล่นอย่างนี้กันแล้วนะครับก็ต่อไปก็ให้ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันเนาะเออแม่งสร้างขึ้นมาหลอกได้เนาะแล้วก็แบบออกมาพูดนู่นนี่นั่นให้แบบคนสนใจแล้วก็พูดรายละเอียดต่างๆแทนตัวเองได้เนาะเดี๋ยวนี้มันก็ AI มันทำได้แล้วนะครับก็ระมัดระวังอันนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะข่าวต่อมานะครับในส่วนของ BTC นะครับตอนนี้หลายคนกำลังมองว่าจุด retracement เนี่ยจะอยู่ที่25ใช่หรือไม่นะครับคือถามว่าในโซน27ตรงนี้ใช่ไหมอาจจะยังไม่ใช่อาจจะประมาณ26 265ประมาณนี้นะครับหรือถ้าหลุด26ลงไปเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นโซน25นั่นแหละตามที่เราดูกันทุกครั้งนะครับว่าผมก็บอกเอ้ยเดี๋ยวมันขึ้นไปตรงนี้อาจจะย่อลงมาทดสอบตัวดับเบิลจะมองเป็นว่าดับเบิลบอททอมหรือจะมองเป็นอินเวิร์ทเฮดแอนด์โชลเดอร์ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสวิ่งลงมาทดสอบแนวรับโซนนั้นได้เหมือนกันเนาะตอนนี้ก็หลายๆคนก็คงทับมือกันรอแล้วว่าเอ้ยฉันอยากได้ของถูกฉันอยากเก็บสปอตยาวๆนะครับก็25น่าจะเป็นโซนที่มีโอกาสลงมาแต่จะลงถึงแค่ไหนนะครับจะโดนวานแย่งเก็บของก่อนไหมนะครับอันนี้ก็ไม่รู้หรืออาจจะกระตุกใช่แล้วลากกลับขึ้นไปเลยหรือเปล่าเนาะเพราะโซนนี้ดูแล้วน่าจะมีโวลุ่มในการรอซื้อกันค่อนข้างเยอะนะครับคนตกรถเขาก็รอกันอยู่แถว25แต่ก็ไม่แน่ว่าจะลงมาถึงหรือเปล่านะครับอ่ะวันนี้เชลอาร์นะครับเชลเลอร์เน็ตเวิร์กนะครับมีการดีดเด้งขึ้นมาประมาณ 11% นะครับก็มันก็ลงมาเยอะมากกว่านั้นนะแต่ขึ้นไปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วกันถ้าออกแล้วก็เอ้ยเขาเรียกไงถ้าขึ้นไปแล้วก็รีบออกแล้วกันนะครับจะได้ไม่ได้เห็นแบบกำไรลอยหายไปนะครับต่อมาอีกข่าวนึงอีเธอเรียมนะครับก็มีการร่วงลงมา 11% เช่นกันนะครับหลังจากที่เกิดเซี่ยงไฮ้อัปเกรดกันไปนะก็โดนถอนกันกระจายนะครับอีเธอเรียมโดนถอนออกจากตัว exchange นะหลังจากที่มันเปิดให้สเตคถอนได้นะครับอ่ะเรามาดูราคาวันนี้กันก่อนนะครับราคาวันนี้ตอนนี้อยู่ที่โซน 27.250 นะครับโดยประมาณเนาะกับราคาที่ลงมาทำเราสุดวันนี้อยู่ที่ 27.178 นะครับแนวรับของเราจะอยู่26893และวันมันโลของเรานะครับก็อยู่ที่26638นั่นเองดังนั้นถามว่าจะลง จะมีโอกาสลงมาทดสอบบริเวณแถวนี้ไหมก็มีนะเป็นจุด retracement เห็นปะ 38.2 นะครับเป้าแรกที่เรามองกันเอาไว้นะครับแล้วก็อ่ะ pivot นะครับเป้าต่อมาจะอยู่ที่ประมาณ26500เนาะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะมีโอกาสวิ่งลงมาทดสอบได้แล้วก็ retracement ของ52 week นะครับอยู่ที่ 25316 ก็คือโซนที่ผมเคยบอกเอาไว้ว่ามันเป็นเช่น MA 200นั่นเองนะครับดังนั้นโซนแถวๆ25ถึง25300ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะลงมาได้ถึงเช่นกันแต่ถ้าลงมากกว่านี้นะครับเละนะครับลงมากกว่า25ลงไปเนี่ยนะครับที่23,000 24,000นะครับอันนี้อาจจะกลับขึ้นมายากนิดนึงละมองว่าน่าจะลงต่อเลยนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าอ้าวหลุดแนวรับที่เป็น reverse head and shoulder ไปนะครับมันก็อาจจะต้องลงไปหาจุดอื่นที่มันจะรับได้ละกันนะครับมาต่อกันในส่วนของกราฟวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเจ้าดอลลาร์เนี่ยมีการวิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เวย์อยู่ในกรอบนะครับรีเทสไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดและไม่หลุดก็คือแบบโอ้โหแข็งโป๊กน่าดูนะครับไม่รู้ว่าโดบยาตัวไหนมานะครับก็เอาเป็นว่า
ตัวดอลลาร์เนี่ยถ้ามองจากจุดกลับตัวขึ้นมาตรงเนี้ยมันใช้เวแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำเป็นบูลแฟกเพื่อขึ้นต่อได้หรือถ้ามันยืนไม่ไหวมันอาจจะวิ่งตกลงมาข้างล่างใหม่นะครับแต่รอบนี้ถ้าลงมาก็อาจจะลงมาแถวๆเช่นแนวรับข้างล่างตรงนี้แล้วนะครับโซน100.5นะครับเออดอลลาร์ตอนนี้แทบจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่ BDC โดนลากลงชักเท่าไหร่นะในมุมมองผมนะเออแต่ถามว่ามันก็ดูเหมือนมันอยากจะรีบาวขึ้นเหมือนกันถ้าเราดูจาก MACD ตรงนี้มันเหมือนมันอยากจะขึ้นนะแต่สัญญาณเช่นนี้มันตัดลงมานะครับก็ต้องลุ้นให้เหลืองมันตัดแดงเอ้ยเหลืองมันตัดฟ้าวิ่งลงไปข้างล่างต่อแล้วกันมันจะได้ไม่ได้ขึ้นมานะครับภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยจริงๆถ้าเรามาดูในวีคเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันกำลังทำ head and shoulder เพื่อวิ่งลงข้างล่างแต่มันยังไม่หลุดเพราะว่ามันแตะปุ๊บมันเด้งขึ้นมามันยังไม่ยอมตายนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ปิดแท่งก็รอดูว่าตอนนี้แท่งนี้มันวิ่งขึ้นไปแล้วมันไม่ผ่านมันเกิด reject ดันลงมาอย่างเงี้ยอาจจะใช้เวลาอีกอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็อาจจะค่อยลากลงหรือลากขึ้นนั่นเองนะครับทองนะครับเกิด rejection นะครับค่อนข้างจะรุนแรงในเมื่อวานนี้เนาะถ้าเราสังเกตนะมันก็วิ่งลงมาทดสอบเช่น1970นะครับเช่นแนวรับโลของเรานะครับแล้ววันนี้ก็คือขึ้นไปแล้วกลับลงมาใหม่นะครับขึ้นไปแล้วกลับลงมาใหม่ในวันนี้นะครับก็ยังดูทรงแล้วเหมือนยังไม่ได้อยากจะให้ขึ้นนะครับก็เอาลงมาก่อนแล้วตรงนี้เราแอบมองคร่าวๆว่าจะดูค่อนข้างคล้ายกับ Head and Shoulder แล้วนะครับดังนั้นก็ให้ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันสำหรับทองคำนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นต่อไม่ได้นะถ้าเบรก 2,000 ตรงนี้ได้อาจจะมีโอกาสวิ่งกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านด้านบนอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ถ้าเราดูจากโซนของ MACD เนี่ยมันคือไซด์เวย์นะครับตั้งแต่ก้อนนี้ถึงก้อนนี้มันคือการไซด์เวย์ออกข้างเฉยๆมันยังไม่ได้บอกว่าเลือกทางชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ราคามันก็ดรอปลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่ทำโลเวอร์โลนะครับดังนั้นถ้าหลุด1969ไปถึงจะทำโลเวอร์โลถึงจะเป็นเทรนขาลงต่อเนื่องละกันS&P วันนี้นะครับก็เตาอบของเราสำหรับปิ้งขนมปังเนาะก็ยังคงใช้เวอยู่นะครับกรอบยังอยู่ในโซนประมาณ 4,115 นะครับถึง 4,150 แล้วกันแถวๆนี้เนาะโซนนี้นะครับเป็นกรอบใช้เวนะครับแต่ว่าก็น่าจะใกล้ที่จะลงแล้วแหละเพราะว่าหลุดแนวรับขาขึ้นนะครับแต่ตรงนี้มันยังพยายามเกาะเส้นมันอยู่อาจจะลงมาหลุดปุ๊บรีเทสแล้วก็อาจจะวิ่งลงแล้วก็ได้นะครับก็ยังไงช่วงสัปดาห์หน้าผมมองว่าอาจจะกลับตัวขึ้นน่าจะหลังสักหลังวันอังคารแล้วกันวันนี้2วันอาจจะใช้เวไปก่อนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือถ้าไม่แบบกระชากหัวลงนรกกันไปกันหมดเขาเรียกว่าตายตกตามกันนะก็อาจจะยังใช้เวเล่นไปก่อนให้คนแบบเล่นรอบชั้นๆนะครับอย่าไปเล่นยาวนะช่วงนี้ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าจะลากขึ้นแรงๆหรือจะลากลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าโซน25ถึง27เนี่ยเป็นจุดกลับตัวได้ค่อนข้างที่จะเป็นโซนที่กลับตัวได้ดีแล้ววานเนี่ยจะเปิดโอกาสให้รายย่อยลงมาเก็บของกันหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับบางครั้งมันเห็นคนตั้งซื้อเยอะๆแถวๆ25เนี่ยมันก็สกัดดาวลุ่งซื้อก่อนแถวๆ25 500 26อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ลากขึ้นไปเลยนะครับตามนิสัยของมันนะเนาะเออ Nasdaq นะครับภาพรวมใหญ่ๆตอนนี้เรายังเห็นว่ามันยังพยายามขึ้นมาทดสอบ13200แต่ยังไม่ผ่านนะครับแล้วก็ Total Market ของเรานะครับวันนี้ลงมาที่ 1.11 แล้วนะครับก็ไหลลงมาอีก1ครั้งในช่วงกลางคืนที่คิดไว้ก็คือ5ทุ่มปุ๊บแม่งเบรกไม่ได้ลากลงมาเลยนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นบอร์ดดิ้งขาลงนะครับซึ่งสัญญาณบอร์ดดิ้งขาลงเนี่ยถ้าแตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างเนี่ยแล้วมันขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องหนีขึ้นมาแตะด้านบนให้ได้อีกครั้งนึงเพื่อที่จะหลุดออกไปนะครับแต่ถ้ามันยังทำไม่ได้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะวิ่งลงไปข้างล่างได้เรื่อยๆเช่นกันนะครับดังนั้นจุดนี้ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเรามาดูตรงนี้อ่ะแนวรับนะครับแนวรับตอนนี้แตะปุ๊บเดี๋ยวถ้ามันขึ้นมานะครับโซน 1.14 ไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะวิ่งลงมาข้างล่างต่อนะครับในช่วงของ4ชั่วโมง RSI เรายังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวที่ชัดสักเท่าไหร่นะครับเหมือนอย่างเมื่อวานเนี้ยอย่างที่ผมบอกคือ
ถ้ามันเกิดสัญญาณกับตัวใน1ชั่วโมงบางครั้งมันเด้งขึ้นมาไม่ผ่านแนวต้านปุ๊บมันลงทันทีแต่ถ้าเกิดใน4ชั่วโมงหรือ1 day เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะลัดเขาเรียกดันราคาขึ้นไปให้มันแรงขึ้นนั่นเป็นเพราะอะไรวะเพราะว่าถ้า4ชั่วโมงมันแตะบอททอมแล้วเกิดสัญญาณ divergence เนี่ยนั่นแปลว่ามันเป็นราคาที่แบบทุบไม่ลงแล้วช้าส่วนมากแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ยังขึ้นไม่ผ่านแล้วก็ลงมาทดสอบได้อีกครั้งหรือถึง2ครั้งด้วยกันนะครับดังนั้นถ้าจะเอาคอนเฟิร์มฟันธงก็ต้องดู time frame day ด้วยว่ามันยังมีที่ให้ลงไหมอย่างตรงนี้เราเห็นแล้วว่าเอ้ย total ยังมีที่ให้ลงแฮะแต่ total เนี่ยถ้าจุด RSI ส่วนมากเนี่ยถ้าลงมาแถวๆโซน40แล้วยังลากกลับขึ้นไม่ได้เนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ถ้าลงมาทดสอบด้านล่างทะลุ40ลงไปเมื่อไหร่นี่ฟันธงได้เลยว่ามันเข้าสู่ขาลงแล้วแล้วเราก็เตรียมตัวหาที่นอนรอให้มันขึ้นได้เลยนะครับจุดนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าอ่ะมีสัญญาณ Bottoming Wedge แตะข้างบนนะครับแล้วเบรกขึ้นไปนะครับไม่ได้รับลงมาไม่ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะร่วงไหลลงมานะแต่จะร่วงได้มากสุดแค่ไหนนะครับตอนนี้เราดูช่องเนี่ยถ้ามองคร่าวๆมี1ช่องอาจจะลงมาที่1ทริลเลียนได้เนาะหรือถ้าเกิดว่ามันฮึดมีข่าวอะไรที่มันแย่ๆมากกว่านั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะลากลงมาที่โลเดิมโซน900หรือ800เลยก็ได้800นี่คือโลของปีที่แล้วเลยนะดังนั้นก็อย่าลงมาดีกว่านะครับก็ขอให้มันค่อยๆรีบกลับตัวไปได้แล้วนะครับเรามาดูในส่วนของฟิโบกันนะครับตัวฟิโบนัชชีเนี่ยถ้าเราลากขึ้นมาคร่าวๆเนี่ยจุดเนี้ยมันคือจุด 0.382 ที่เป็นจุดกลับตัวแล้วนะครับก็หวังว่ามันจะไม่ลงมา 0.5 0.18 แล้วค่อยกลับตัวขึ้นนะครับก็หวังว่าแถวๆนี้กลับขึ้นไปก่อนแล้วกันลงมาข้างล่างบ่อยๆแล้วใจหายใจคว่ำกันเยอะนะครับมากันที่ BTC Dominant กันบ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่า Bitcoin Dominant เนี่ยยังพยายามเกาะอยู่ในโซน 47.15 ถึง 47.4 กว่าๆเนาะตรงเนี้ยเป็นกรอบแต่ตรงนี้เรามองคร่าวๆมันอาจจะทำ Bear Flag เพื่อลงต่อก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะกันนะครับ Bitcoin ลงทุกตัวก็ลงแหละตามปกติทีนี้เรามาดูในส่วนของ USDT กันบ้างหลังจากที่เมื่อวานนี้เราลากเส้นแนวรับขาขึ้นให้มันก็จะเห็นได้ว่ามันขึ้นมาวิ่งขึ้นปั๊มขึ้นวิ่งขึ้นปั๊มขึ้นวิ่งข้างปั๊มขึ้นพูดผิดตอนนี้ก็วิ่งข้างอีกหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะวิ่งชนแนวรับเส้นขาขึ้นเส้นนี้ถ้ามันแตะแล้วมันได้ลากขึ้นไปมันก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อไปถึง 7.4 ได้เลยทีเดียวตรงนี้ divergence ยังไม่เกิดเนาะขึ้นมาแบบโอ้โหหล่อๆเลยนะครับเนียนขึ้นตลอดทุกทีเลยนะครับตัวดอลลาร์เนี่ยนะครับเนียนมาตลอดทีนี้เนี่ยเราก็ดูว่ามันจะดูคล้ายๆกับเป็นเทรนขาขึ้นเนาะอ่านว่ามันค่อนข้างจะเป็นเทรนขาขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่หลุดเทรนขาขึ้นเช่นนี้หรือหลุดต่ำกว่าโซนนี้ตอนนี้เราเห็นว่าแนวรับน่าจะอยู่แถวประมาณ 7.2 เนาะถ้าไม่หลุด 7.2 ลงมานะครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะลากตลาดลงเรื่อยๆเพราะว่าคนก็เอาดอลลาร์ไปทุบนั่นแหละนะครับจริงๆถ้าตัดฟิวเจอร์ออกเนี่ยมันจะทุบกันไม่ได้โหดขนาดนี้นะเพราะว่ามันจะต้องค่อยๆบายชาปอตบายชาปอตขนถั่วกันขึ้นไปเรื่อยๆขนกันขึ้นไปบนเขาแล้วถึงเวลามันจะไม่ได้แบบตั้งใจขายกันพร้อมกันเนี่ยเนาะมันก็จะแบบไม่ได้แบบขายรัวกันขนาดนี้นี่แม่งเปิดช็อตคูณไม่รู้กี่120x นู่นนี่นั่นก็ลงตามระเบียบนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าในส่วนของ BTC เนี่ยนะครับตอนนี้มันทะลุเส้นฟ้ามาแล้วที่เป็นเส้นแนวรับขาขึ้นผมมองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมารีเทสนะครับโซน27800นะครับหรืออาจจะขึ้นมาทำไหล่ขวาได้ถึงโซน29ตรงนี้ก่อนที่จะวิ่งลงมาข้างล่างทดสอบแนวรับอีกสักครั้งนึงแล้วค่อยลงไปกับอีกกรณีหนึ่งตรงนี้ถ้าเรามาดูในแท่ง1ชั่วโมงแล้วกันเรามาอ่านแบบ1ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นได้ว่า BDC เนี่ยมีการดรอปลงมานะครับแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้เรามาจ้จะเรียกมันว่าเป็นแบร์แฟกเนาะซึ่งมันถ้ามันทำแบร์แฟกแบบนี้แล้วมันเกิดหลุดแนวรับเช่นข้างล่างลงมาเมื่อไหร่เนี่ยที่หลุด271กว่าๆตรงเนี้ย
หลุดเมื่อไหร่ก็มีโอกาสที่จะวิ่งไหลลงข้างล่างต่อได้เลยทันทีนะเป้าทาร์เก็ตอาจจะลงมาได้ถึง2625แถวเท่านี้นะครับก็265เอ้ย2625ถึง265โซนนี้น่าจะเป็นโซนที่เป็นจุดเก็บของถ้าหลุดลงมานะครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเอ้ยแนวต้านมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับประมาณ273เนี่ยดังนั้นถ้า BTC ยังออกไปยืนเหนือ273 274ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณอันตรายที่มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับตรงนี้แอบมองนะมี U มาครั้งที่1แล้วอาจจะลงมาตรงนี้ทำไหลเขาเรียกไงทำบอททอมที่2เนาะแล้วก็ทำเป็นแพทเทิร์นกลับตัวก็คือเป็นดับเบิลบอททอมเพื่อหนีออกจากแนวต้านไปแต่จะทำสำเร็จหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้ก็ไอ นะเรามาเหมือนกับเป็นภาคหนังเลยนะครับ to be continue นะครับเบรกได้ก็กลับตัวขึ้นใหม่แต่ว่าจะไปทดสอบที่277ตรงนี้จนถึง278ตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดเบรกตรงนี้จะกลับขึ้นมาอยู่ในเส้นเหลืองข้างบนตรงนี้ได้ไหมที่เป็นเทรนด์ขาลงเนี่ยนะครับถ้ากลับขึ้นมาไม่ได้ก็เตรียมตัวลงต่อนั่นเองนะครับเรายังมองแนวรับข้างล่างเอาไว้อยู่ที่เดิมนะครับที่เก่าเวลาเดิมของเรานะครับ25300นะครับหรือลงหลุดสุดนรกเลยก็ประมาณแถว2324ตรงนี้นะอันนี้คือลงแบบสุดใจแบบลงแบบสุดเทรนด์อะเพราะว่าอะไรผมก็เคยบอกแล้วว่าเรามีเทรนด์ที่มันเป็นเทรนด์ขาขึ้นแตะบนแตะล่างแตะบนแล้วตอนนี้มันหลุดลงมาตรงกลางแล้วมันอาจจะงองแงอยู่ตรงนี้อีกสักหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยวิ่งลงมาข้างล่างก็ได้เนาะTime Frame Day นะครับ MACD มีการตัดตัวกลับลงมาแล้วนะครับแต่ว่า RSI ยังไม่หลุดโซน40นะครับยังอาจจะมีลุ้นที่จะขึ้นมารีเทสแล้วก็ลงต่อนะครับอาจจะดึงเวลาเพื่อให้โลมันยกสูงขึ้นมาตามแล้วก็ค่อยลงมาก็ได้หรือถ้ามันจะรีบหน่อยมันก็ลงมาตรงนี้เลยจบๆนะครับแล้วก็จะได้รีบๆขึ้นไปนะครับช่วงนี้ยังเรียกง่ายๆว่าตักลีลาอยู่นะครับมาต่อกันที่Time Frame Week เนาะเราจะเห็นได้ว่าแท่ง Week ก็ปิดมาแบบนี้มั่นใจได้เลยว่าสัปดาห์หน้าก็ยังลงต่อนะครับดังนั้นตอนนี้ใครที่เก็บของไปแล้วนะครับก็เด้งขึ้นมาแล้วถ้ามันหลุดออกจากแนวต้านได้หรือว่ามีอะไรขาดทุนนิดๆหน่อยๆก็รีบหนีนะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเด้งขึ้นหรือเด้งลงต่อแต่ว่าโอกาสที่คุณจะต้องเตรียมไม้เผื่อไว้แถวๆ24 25ตรงเนี้ยควรจะมีนะครับผมบอกได้ว่าแค่ควรจะมีแล้วกันทีนี้ก้อนนี้ที่วิ่งลงมานะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีแนวรับมีแนวรับตรงนี้อยู่อีกเส้นหนึ่งดังนั้นโซนแนวรับเนี่ย265เนาะชัดเจนนะครับส่วนตรงนี้ถ้าเราตีเส้นตรงนี้ให้มันเป็นบอดดิ้งเวสล่ะบอดดิ้งเวสในส่วนของ Time Frame Week เลยตรงนี้ผมตีเส้นออกมาเห็นปะแนวรับมันก็จะอยู่โซนที่ว่าโดนช็อตลงมาเมื่อกี้อาจจะลงมาได้ถึงโซนประมาณ2621 200 200แถวๆนี้นะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะถ้าแตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างพอแตะล่างแล้วอาจจะเด้งกลับขึ้นไปแตะบนก็ได้เห็นป่ะช่องนี้มีแพทเทิร์นอะไรมาให้คิดได้ตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างนะครับไม่มีใครบอกหรอกมันคือเป็นอะไรยังไงครับเราก็ต้องคอยติดตามคอยดูสถานการณ์มันไปด้วยละกันนะครับตรงนี้ก็ไม่อยากให้หลุดใต้27หรือ26ลงไปนะครับเพราะว่าเวลาลงแล้วมันกลับมายากเหลือเกินแต่พอเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาขึ้นโอ้โหเหมือนแบบเดินเอ้อระเหยลอยชายอะเนาะค่อยเดิน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 แอบปั๊มขึ้นไปนะครับพอเวลาลงตุ้มตุ้มกลับลงมาแล้วเร็วเหลือเกินนะนี่ขึ้นกี่สัปดาห์อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23ใช้เวลา23วันตรงนี้กว่าจะเบรกเอาท์ขึ้นไปพอแตะถึงข้างบนเท่านั้นแหละอ่ะ1 2 3 4 5 6 6วันกลับบ้านเดิมเร็วไหมเร็วนะครับดังนั้นอันเนี้ยขาลงเนี่ยลงลิฟต์ขาขึ้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแม่งโอ้โหแบกก็เลยนะแบกก้อนหินขึ้นภูเขากันเลยทีเดียวนะครับก็ตามนั้นแหละเนาะเช่นนี้เนาะ26 25นะครับอาจจะมีโอกาสไหลลงมาก็ได้ถ้ามันจะลากลงก็ต้องทำใจตอนนี้4ชั่วโมงยังไม่ชัดนะครับยังไม่ชัด
แต่หนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมเลยมีสัญญาณเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมานะครับแต่ก็อย่างที่บอกเวลามันอยู่ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้ามันเด้งมาติดต้านนิดนึงมันก็ลงนะครับมันก็พร้อมจะลงได้ทุกเมื่อดังนั้นตอนนี้รอลุ้นแล้วกันนะ274ยืนไหวถึงไปต่อถ้ายืนไม่ไหวก็ลงต่อแล้วกันนะครับอีเธอเรียมกันบ้างนะครับลากเลือดกันไปนะช่วงนี้นะครับแต่ละเหรียญก็โดนพ่อใหญ่บิตคอยนะครับลากเอาลงนะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะหนีออกจากดาวเทรนได้เนาะดาวเทรนตอนนี้อาจจะมีแนวต้านตรงโซนนี้นะครับเราก็มองมาคร่าวๆตอนนี้มันอาจจะไหลลงมาถึงตรงนี้ละประมาณแถว1865แล้วกันเนาะถ้าเบรก1865 1870ขึ้นไปไม่ได้นะครับก็ยังใช้เวไปก่อนแล้วอาจจะมีโอกาสทุบลงมาที่แนวรับอีกทีนึงก็ได้นะต่อมานะครับเรามาดูภาพใหญ่ของอีเธอเรียมกันบ้างนะครับอีเธอเรียมภาพใหญ่เราเห็นแล้วนะขึ้นเท่าไหร่ลงเท่านั้นเลยเปิด engulfing มาแบบนี้นะครับไม่สวยแล้วเราดูจากตัว boarding wedge คร่าวๆแบบนี้นะครับถ้ามันแตะแบบนี้จริงๆมันควรจะขึ้นไปแล้วลงมา retest แล้วก็ไม่หลุดแล้วมันควรจะไปต่อแต่อันนี้มันหลุดกลับลงมาว่ะดังนั้นถ้ามันหลุดกลับลงมาเนี่ยเราก็ควรจะลงมามองดูที่แนวรับข้างล่างต่อไปว่าเอ๊ะโซนไหนหนอที่จะรับอยู่นะครับดังนั้นผมแอบมองไว้แถวๆประมาณ 1,800 แล้วกันนะ 1,800 อาจจะพอรับอยู่นะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะมาต่อกันที่ BNB กันบ้างนะครับ BNB เนี่ยลงมา retest ไม่ผ่านขึ้นมาจะพยายาม retest แนวต้านเช่นนี้ต่อนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีแนวต้านอยู่ประมาณ330แล้วกันที่เดิมเหมือนที่เมื่อวานนี้ที่เราดูกัน328 332เบรกได้32ได้ถึงไปต่อนะครับมาต่อที่ด้ากันบ้างนะครับด้านี่ไหลลงมานะครับลึกสุดใจอีกแล้วกลับมา 3,800 อันนี้เราจะมองว่ายังไงดีอ่ะโอ้โหเฟกเอาท์พัวลงมากลับลงมาข้างล่างนะครับตัวรีเวิร์สครับเอ้ยตัวครับแอนด์แฮนเดิลนะครับที่เบรกขึ้นไปพังใช้คำว่าพังนะครับตรงนี้อาจจะมีแนวรับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เบรกขึ้นไปนะครับก็ลงมารีเทสนะครับใกล้จะถึงแล้วนะตอนนี้ถ้าหลุด 3,800 ก็ไหลลงไปเรื่อยๆจนถึง 3,600 ได้ 3,500 ได้เลยนะครับตามนั้นแหละนะครับสำหรับเจ้าด้ามาดูใน4ชั่วโมงกันคร่าวๆนะ4ชั่วโมงตรงนี้เราก็ยังไม่เห็นสัญญาณกับตัวที่ชัดเจนนะยังถือว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วยังมองเป็นดาวเทรนด์อีกต่างหากนะครับก็ถ้าเบรกกลับไปยืนเหนือ 4,000 ไม่ได้ก็น่าจะใช้เวดาวลงไปเรื่อยๆนะครับไทม์เฟรมวีคบ้างเปิดแท่งกลับตัวลงมาเช่นเดียวกันเลยนะครับเหลือเวลาวันพรุ่งนี้อีก1วันต้องดูว่าตัวนี้มันจะกระชากกลับขึ้นมาได้ไหมนะครับเรียกง่ายว่าตรงนี้ลงมากินสต็อปลอสกันโหดๆเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนมองว่าเอ้ยตรงนี้แม่งอาจจะรับอยู่สรุปไม่อยู่นะครับหลายยาวเช่นแนวรับที่เรามองเมื่อวานเช่นเหลืองเช่นนี้เนาะโซน 4,000 ก็เอาไม่อยู่นะครับลากทะลุลงมาเลยนะครับก็บอกแล้วว่าแนวรับแม่งคือทิชชู่เปียกมากๆสำหรับเอด้านี่ขึ้นเท่าไหร่ลงเท่านั้นหรือบางครั้งก็ลงมากกว่าด้วยตามนั้นเลยนะครับดังนั้นต้องดูว่าปิดแท่งนี้ยังไงนะถ้าเกิดปิดแท่งแล้วยังเป็นแท่งแดงฉาดอยู่เนี่ยอาจจะยังมีโอกาสที่จะลงต่อแต่แท่งเดย์แท่งนี้มีสัญญาณกลับตัวมาเล็กน้อยแล้วนะครับก็ต้องลุ้นให้มันวิ่งกลับขึ้นไปยืนเหนือโซน 4,000 ให้ได้ถ้าปิดเหนือ 4,000 ได้ลุ้นกับตัวขึ้นต่อนะครับสำหรับเจ้าด้านะมาต่อกันที่ Arbitrum กันบ้างนะครับสำหรับ Arbitrum เนี่ยตอนนี้หลายๆคนก็มองอยู่ว่าเอ๊หมดรอบยังเฮียนะครับตรงนี้ก็คือ1 2 3ตรงนี้ไม่รู้นะว่าก้อนนี้มันคือ5แล้วหรือยังนะครับถ้าเรามองจาก Time Frame เดงจริงมันก็คือเวฟ1เองมั้งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแค่เวฟ1เองนะครับแล้วก็ตอนนี้ลงมาอยู่ในโซนที่อาจจะมีลุ้นที่จะกลับตัวขึ้นได้เนาะเช่นโบลิงเจอร์อาจจะรออยู่แถวๆประมาณ 1.3738 ตรงนี้นะถ้าไม่หลุดลงไปอาจจะมีลุ้นกลับขึ้นไปต่อแต่ถ้าหลุดลงไปเมื่อไหร่เจอกันข้างล่างนะครับโซน1ดอลลาร์เป็นโซนเก็บของของเจ้า Arbitrum Time Frame 4ชั่วโมงนะครับอาจจะกำลังดู MACD เนี่ยเหมือนกำลังจะโค้งนะเหมือนอยากกลับตัวขึ้นนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แท่งมันยังไม่เปิดเขียวมาก็อย่าเพิ่งเข้าแล้วกันเพราะว่ามันยังเบรกแนวต้านไม่ได้นะครับตอนนี้ถ้าเรามองจาก4ชั่วโมงนะครับก
ก็ยังไม่มีสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ที่ชัดเจนมาดูใน2ชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงจุดนี้นะครับจุดนี้ถึงจุดนี้เกิดสัญญาณกลับตัวก็จริงแต่ว่าตรงนี้เราเห็นแล้วว่าเอ้ยมันขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถที่จะเบรกแนวต้านโบลิงเจอร์ออกไปได้แนวต้านโบลิงเจอร์อยู่ประมาณ 1.5 เนาะดังนั้นถ้าเบรก 1.5 ได้ก็เตรียมโฟโมกันดีๆแล้วกันนะครับ 1.495 1.5 แถวๆนี้นะครับแนวต้านของเขาส่วนแนวรับนะครับตอนนี้แอบมองอยู่นะจ๊ะว่าประมาณโซน 1.4 คือโลเดิมเนาะถ้าไม่หลุด 1.4 อาจจะยังมีลุ้นที่จะสามารถเบรกหนีออกจากแนวต้านไปได้นะครับหลุด 1.4 เมื่อไหร่ลงต่อยาวๆนะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะอยากทำขา B น่าจะอยากทำขา B หรืออยากจะกลับตัวขึ้นแหละแต่บิตคอยน์บอกแกรอฉันก่อนฉันยังดูดเงินไม่พอฉันจะต้องดูดให้มากกว่านี้นะครับจุดนี้แอบมองว่ามีแนวรับอยู่เล็กๆนะครับเช่นนี้ที่เบรกเอาออกมานะครับเบรกเอาออกมากำลังจะลงมารีเทสแต่ตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันก็มีเส้นแนวรับอยู่อีกเส้นหนึ่งประมาณโซนแถวนี้นะ ดังนั้นถ้าอยากจะเก็บของจริงๆก็มาเก็บแถวโซน 1.42 นะครับถึงโซน 1.4 แล้วกันนะครับ2ไม้เนาะถ้าไม่หลุด2จุดนี้ก็ยังไปต่อแต่ถ้าหลุดใต้ 1.4 ก็ให้ตั้งสต็อปลอสไว้ข้างใต้ไว้หน่อยแล้วกันมันอาจจะลงมากินได้นะครับแล้วก็อาจจะไหลลงยาวๆเลยถ้าหลุด 1.4 นะครับก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกัน OP นะครับวันนี้ไหลตุ๊บลงมาข้างล่างนะครับตอนนี้4ชั่วโมงลงแตะทะลุวัตถมอตูดไถชะไลพื้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันต่อในส่วนของ4ชั่วโมงว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วหรือยังนะครับจริงๆถ้าให้มองจากราคาเนี่ย4ชั่วโมงนี้มันแตะวัตถมแล้วถามว่าน่าลุ้นเก็บไหมก็น่าลุ้นเก็บอยู่นะถ้าเราได้ราคาแค่ 2.24 ก็สวยอยู่นะครับแต่ต้องมาดูแนวต้านก่อนว่ามันจะเบรกได้ไหมเนี่ยถ้าเบรก 2.28 ได้ก็ค่อยโฟโมบายตามขึ้นไปแล้วกันแต่ว่าแนวต้านมันค่อนข้างอยู่ใกล้ก็คือ 2.32 ตรงนี้นี่เองนะครับดูว่าทำไมถึงเป็นแนวต้านเพราะว่าตรงนี้มันมีหลุดลงมาเห็นป่ะพอหลุดลงมามันก็ต้องรีเทสกลับขึ้นใหม่ถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็จะไปเจอกัน 2.4 ไม่ผ่าน 2.4 ก็ลงต่อนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันช่วงนี้เหมือนบิตคอยอยากจะวิ่งลงเนาะภาพรวมใหญ่ๆก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Time Frame Week นะครับตัวนี้เหมือนกำลังจะหลุดแนวรับเนาะถ้าปิดแท่งแบบนี้อาทิตย์หน้าลงต่อมาที่2เหรียญแน่นอนนะครับแล้วหลุด2ก็ลงมาเจอกันที่1ข้างล่างมาที่ Y Earn กันบ้างนะครับ YFI นะครับแท่งนี้แท่งกลับตัวแท่งนี้วิ่งลงที่เดิมโอ้โหโหดร้ายทารุณอมหิตมากนะครับทำ Lower Low อยู่นะครับแต่ว่ายก High ขึ้นมาแล้วนิดนึงนะแปลว่าใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับมีโอกาสวิ่งกลับมาทดสอบแนวต้านเดิมเนาะประมาณ8334นะครับถ้าเบรกออกไปได้ก็มีโอกาสวิ่งขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับประมาณ8567นะครับแล้วค่อยกลับตัวขึ้นทำดับเบิลบอททอมหมุนวนกลับขึ้นไปมาต่อกันที่เชลอาร์กันบ้างนะครับวันนี้เชลอาร์เนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่ามันค่อยๆโค้งสวยๆขึ้นมานะครับยกมือไหว้สวยงามนะครับโค้งคำนับลงมาเลยนะครับก็ปล่อยฉันไม่เถอะฉันลงมานานแล้วนะครับให้ฉันขึ้นเถอะนะครับตรงนี้มีสัญญาณการเบรกแนวต้านออกมาได้นิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องทดสอบโบลิงเจอร์ไฮเดิมก่อนที่ประมาณ2820นะครับเบรก2820ได้อาจจะมีโอกาสวกกลับขึ้นไปที่3000และ3200ตรงนี้นะครับมาแอบดูใน Time Frame Day กันต่อนะครับ Time Frame Day เราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยอยู่มาจากข้างล่างนี่นะตรงนี้มี1แล้วตรงนี้มี2แล้วนะครับตอนนี้แอบมองๆอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรืออย่างไรนะครับถ้าเกิดเรามองคร่าวๆจุดนี้นะครับจะมองว่ามันเป็นเทรนด์ขาขึ้นก็ได้นะแตะบนแตะล่างแตะบนนะครับแล้วตอนนี้เกิด rejection มาแล้วนะครับก็อย่าให้หลุดต่ำกว่า 2,500 แล้วกันนะครับหลุดต่ำกว่า 2,500 ก็ลงมาเจอกันที่ 2,000 ที่เดิมนะครับอาจจะมองตรงนี้เป็นวีคเป็นแบบไซด์เวย์สามเหลี่ยมอยู่ก็ได้เรามาดูใน4ชั่วโมงนะครับก็ต้องเบรกออกจากกรอบสามเหลี่ยมให้ได้โลตอนนี้นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือประมาณ 2,500 นะอย่าหลุดแล้วกันนะครับหลุดเมื่อไหร่เจอโชแน่นอนนะครับตรงนี้แนวรับนะครับเพิ่งจะเบรกหนีออกมานะครับก็หวังว่าจะไปต่อกันได้ยาวๆทุกเหรียญแล้วกันเนาะอยากให้ทุกคนมีกำไรกันนะครับวันนี้ก็มาดูกันต่อในส่วนของ CTSI นะครับหลังจากที่ดาวเทรนลงมา1 9 5 7ประเทศ
โอ้โหใครเปิดลองไว้ตรงนี้ตายนะครับตรงนี้หลุดแนวรับปุ๊บไหลแล้วก็มีการแตะบอททอมโบลิงเจอร์วกกลับมาแตะแนวต้านโบลิงเจอร์เส้นกลางนะครับยังยืนไม่ไหวไหลลงมาใหม่นะครับเปิดใช้เวมารอแล้วกันนะครับยังไม่รู้จะเอายังไงอาจจะตรงนี้ที่เราเห็นมันใช้เวมันกำลังทำบีอยู่นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปแล้วก็ลงซีต่อแล้วกันนะครับอย่าหลุดแนวรับแล้วกันนะครับแนวรับตอนนี้จะเห็นว่าอยู่ที่โซน2,600นะครับถ้าเกิดหลุด2,600ก็อาจจะมีโอกาสโดนช็อตทะลุมิติลงมาข้างล่างได้เช่นกันนะครับแนวต้านแบบนี้มองว่าไม่น่าจะไปหล่อได้ง่ายๆนะแต่ปุ๊บอย่างนี้มีโอกาสไหลลงมาเจอกันข้างล่างนะครับรอเก็บ2,600อีกสักรอบแล้วกันนะครับถ้าไม่หลุด2,600ก็อาจจะได้ลุ้นไปต่อแต่ถ้าหลุดลงมานะครับก็ลงมาเจอ2,500ข้างล่างโลเดิมอ่ะไอคอน X นะครับ ICX ของเรานะครับวันนี้มีปั๊มขึ้นมาแล้วนะครับก็มีโอกาสวิ่งมาชนแนวต้านโบลิงเจอร์ที่3,264อีกสักรอบแล้วกันนะครับถ้าเบรกเอาไปได้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเหมือนมันทำขา B เนาะแล้วก็แอบมองก็เป็น2ท็อปอยู่นะตรงนี้เห็นไหม2ท็อปนะครับดังนั้นตอนนี้เราตีแนวรับไว้ก่อนห้ามทำนิวโลอีกครั้งหนึ่งเด็ดขาดถ้าทำเมื่อไหร่ก็เจอกันที่รากมะม่วงข้างล่างนะครับตรงนี้แนวรับนะตรงนี้1 2เห็นไหม2ท็อปมาแล้วนะครับถ้าหลุดทำนิวโลต่ำกว่า2843เมื่อไหร่ก็ไหลยาวๆแล้วกันนะครับแนวต้านทำเฟรมเดย์นะครับเราเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันใกล้ๆนะครับใกล้ๆตรงนี้ถ้าเบรกหนีออกมาแล้วนะครับก็พุ่งขึ้นมาเล็กน้อยเนาะตอนนี้จะมาชนแนวต้านประมาณ3,350นะครับถ้าทะลุไม่ได้ก็เดี๋ยวใช้เวแล้ววิ่งลงมารีเทสอาจจะตรงนี้เราอาจจะมองว่าเอ๊ะ1 2หรือจะขึ้นมาทำไหล่ขวาอีกทีนึงทำ3ทีท็อปไปเลยแล้วค่อยลงทีเดียวจะได้ขาดใจนะครับสัญญาณตรงนี้มองว่าน่าจะเป็นการขึ้นหลอกนะครับก็ระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับต้องรอดูว่าปิดแท่งยังไงเนาะถ้าขึ้นหลอกแล้วแบบทะลุออกไปเหนือแนวต้านโซน3,268ตรงนี้ไม่ได้อาจจะลงมาใหม่นะครับมาดูกันที่ซิลิก้าหรือเจ้าสิวกันบ้างนะครับสิวทำดับเบิลยูเลยเห็นไหมนี่1 2นะครับทำเหมือนดับเบิลยูแพทเทิร์นลงมานะครับมีแนวต้านก็พยายามที่จะเบรกขึ้นไปแต่ว่าเบรกไปได้แค่ไส้เนาะแล้วก็กลับลงมาใหม่แล้วก็พยายามเบรกไส้ขึ้นใหม่ๆนะครับแต่ว่ายังกลับเขาเรียกไงอยากยังออกไปยืนแบบแท่งหล่อๆไม่ได้เนาะแนวต้านตอนนี้มองแล้วว่า3,400นะครับเท่นนี้เนาะเบรก3,400ได้ถึงไปต่อนะครับเบรกไม่ได้เดี๋ยวลงมาเจอกันข้างล่างนะครับที่3,200กลับลงมา3,200แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับลงมาที่แนวรับข้างล่างตรงนี้เราตีสามเหลี่ยมอีกหนึ่งอันนะครับเพื่อหาแนวรับของมันนะครับแนวรับของมันก็อยู่ประมาณ3,100แล้วกันนะครับแถวๆนี้เนาะเบรกได้ค่อยเล่นแล้วกันนะรอให้มันปิดแท่งก่อนถ้ามันเป็นเฟกเอามันเดี๋ยวมันวิ่งลงล่างนี่แหละนะครับมาต่อกันที่มาติดกันบ้างเมื่อวานนี้ให้เก็บกัน1ดอลลาร์ถึงไหมเนี่ย1ดอลลาร์นะครับพอแตะปุ๊บเด้งกลับขึ้นมานะครับไม่ผ่าน 1.2 เท่าไหร่เนี่ย250แถวๆนี้เนาะก็เลยรีเจ็คแล้วก็ไหลลงมาใหม่นะครับดังนั้นตอนนี้มันยังมีโอกาสที่จะไหลลงมาที่1ใหม่รอบให้เราเก็บหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตรงนี้มีสัญญาณกลับตัวไหมยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมาดูใน Time Frame Day ว่ายังมีที่ให้ลงอีกไหมเนี่ยใกล้แล้วนะครับอย่างมากก็ 0.99 อ่ะในมุมมองผมนะแต่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเรามาดูโลเดิมก่อนโลเดิมน้องอยู่ตรงเนี้ย 0.94 กว่าๆนะครับถ้าจะลงถึงขนาดโลเดิมเลยก็นี่มันไม่แตะบอททอมนะแล้วก็เรามาดูตรงนี้ไม่ค่อยได้แตะบอททอมสักเท่าไหร่นะดังนั้นถามว่าราคานี้ชีพหรือยังนะก็มองว่าชีพแล้วนะครับเป็นราคาที่น่าจะมองว่าน่าจะเข้าเก็บได้มั้งเนาะโซนนี้มองว่าราคาเริ่มถูกแล้วนะครับคิดว่าน่าจะพอเก็บของได้อยู่เราลองมาตีเส้นแนวรับของ Time Frame Day ตรงนี้ดูประมาณนี้ถ้าได้ 0.990 1.0 ก็ซื้อสปอตเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะพอรับได้กับราคาตรงนี้นะครับหรือถ้าหลุดไปก็อาจจะลงมาแถว 0.9 แถวนี้ไม่น่าจะลงหนักมากหรือเปล่าว่า
ดูจาก time frame week แล้วกันอ่ะ week เนี่ยแตะนะครับแตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างเรียบร้อยแต่ว่า week ตอนเนี้ยถ้าเรามองเนี่ยจาก Bollinger เนี่ยของ time frame week เนี่ยมันอาจจะหลุดลงมานะครับเป็นแท่งที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับแท่ง engulfing แบบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้ามันไม่มีไส้ลากกลับไปเลยเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งไหลลงมาถึงข้างล่างตรงนี้เนาะดังนั้นอีกกรณีหนึ่งถ้าจะเผื่อใจเอาไว้เกิดวันพรุ่งนี้ BDC ไหลลงมา25เนี่ยอีกไม้หนึ่งควรเก็บแถว 0.7 ตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็มองภาพใหญ่ๆไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้วีคมันยังเหลืออีกวันพรุ่งนี้อีก1วันไงเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะลากกลับขึ้นไปได้ไหมนะครับ Time Frame Day เริ่มเปิดสัญญาณโดจิก็แปลว่าอันนี้ใหญ่กลางน้อยแล้วก็เล็กนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นแท่งที่แบบเป็นยังเป็นแฮมเมอร์อยู่อ่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะนะครับถ้ามันเปิดแฮมเมอร์แปลว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะยังวิ่งลงได้นะดังนั้นเราต้องรอลุ้นให้4ชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มกลับไปหนีแนวต้านขึ้นไปยืนเหนือสัก 1.05 ให้ได้ก่อนละกันนะครับเบรกเหนือ 1.05 ได้ก็อาจจะใช้เวแบบนี้แล้วก็ค่อยๆกลับตัวขึ้นไปนะครับมาที่เจ้าหมาน้อยนะครับหมาน้อยหลุดแนวรับขาขึ้นไปแล้วนะครับก็ล่วงตุบลงมานะครับตอนนี้อ่ะเรามาดูก่อนว่ามันถึงทาร์เก็ตมันหรือยังถ้าเรามองจากตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วกันใช่เทียนมันไม่เอานะครับเราเนื้อเทียนอ่ะเบรกตรงนี้มาเห็นปะคิดว่าถึงทาร์เก็ตคร่าวๆแล้วนะครับแต่ว่าถามว่ามันจะลงต่อได้ไหมไอ้แบบเนี้ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะลงต่อได้นะเพราะว่ามันยังไม่เกิดสัญญาณไดเวอร์เจนที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอาจจะมองโชนแนวรับเอาไว้ก่อนเรามาดูในไทม์เฟรมเดย์ก่อนนั้นยังมีที่ให้ลงไหมเดย์ยังเหลือที่ให้ลงอีกประมาณช่องกว่าๆนะครับดังนั้นอันนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันว่ามันจะลงต่อได้ไหมเรามาดูก่อนว่าโลเดิมมันอยู่ตรงไหนโลเดิมเนี่ยเคยมีรับไว้อยู่ที่โชน 7,000 นะครับไม้ถัดไปเนาะ 7,000 แล้วก็โลสุดตรงนี้น่าจะอยู่แถว 6,200 6,300ถ้ามันจะลงมานะอันนี้คือแม่งไม่มีความเมตตากรุณาหมาน้อยของเราแล้วนะครับก็ทำใจแนวรับสุดลูกหูลูกตาหรือต่ำสุดของเราตอนนี้มันมีที่ 0.05 นะครับแล้วก็เช่นแนวรับขาขึ้นถ้าลงสุดจริงๆแล้วไม่หลุดเช่นนี้ก็โชคดีไปนะอาจจะลงมาได้ที่โชว์ประมาณ 6,500 ถึง 6,000 เท่าไหร่ 6,400 นะครับ 6,400 6,500 ถ้าลงมาแล้วก็ตกตรงนี้เด้งกลับก็เตรียมเก็บของแล้วกันพอปลายทางที่มันดูแล้วเหมือนมันอยากจะขึ้นจริงๆอาจจะเป็นปลายปีตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในกรอบนี้ไม่ผ่านนะครับมันก็อาจจะวิ่งมาแตะตรงนี้แล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงนี้ไซด์เวย์แบบนี้แล้วค่อยกลับตัวขึ้นในปีหน้าเนาะเหนื่อยใจนะครับตลาดแม่งไม่ค่อยจะสมบุกสมบันเท่าไหร่เลยปีนี้ต้องบอกว่ามันก็ยังเป็นปีที่ผมก็ยังมองเคยมองเอาไว้อยู่แล้วว่ามันน่าจะเป็นปีที่แบบขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ลงแถวๆที่เดิมนะครับมองไว้อย่างนั้นนะแล้วหลังฮาร์ฟวิ่งปีหน้าค่อยว่ากันนะครับโอเควันนี้หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าต้องการให้ช่วยวิเคราะห์เหรียญไหนยังไงนะครับตอนนี้ก็รอลุ้นแล้วกันอาจจะมีแบบทุบขึ้นทุบลงอยู่แถวๆนี้แหละยังไม่ยอมให้ขึ้นน่ะน่าจะแบบแถวๆวันอังคารวันพุธอ่ะอาจจะมีสัญญาณกับตัวดีดเด้งขึ้นมาแรงๆได้สักทีนึงนะครับวันนี้